สวัสดีค่ะวันนี้แม่แก้วตาสุรามงจะสาธิตการงับอากาศนะคะสูงมากตุ๊บตับมันเต้นได้ยินเสียงตุ๊บตับเต้นดังพอนับได้สักระยะแต่ทนไม่ไหวไม่กล้าตาก็สูดลมหายใจก็ต้องตายแล้วนึงตุ๊บตับก็หายแต่มันจะเย็นว่าความเย็นจะว่าทั้งเซตนี้ค่ะแต่แล้วพอเราเหมือนกันเพราะว่าแม่แก้วตามีปัญหาเรื่องข้อมือข้อมือมันปวดแล้วก็บวมด้วยค่ะตอนนี้คล่องตัวขึ้นค่ะก็กลับมาพบคุณท่านหลวงพ่อที่ให้พลังมาแล้วก็แนะนำตรงนี้ค่ะขอขอบคุณคนที่ใจแรงมากๆที่ให้ความรู้ทุกวันไม่เบื่อค่ะฟังได้สบายเวลาแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็เพิ่มความรู้ขึ้นมาสับปะรดร่างกายก็แข็งแรงยกตัวอย่างเวลาจะอุ้มหลานขึ้นมามันรู้สึกวูบด้วยความมีอายุมากรู้สึกวูบวูบแล้วก็รีบกั้นลมหายใจมันก็แล้วก็เรามีสติอยู่แล้วก็ตั้งต่อบอกตัวเองว่าอย่าล้มอย่าล้มนะเราหลานจะเป็นอันตรายมันก็ดีขึ้นหายค่ะก็เพื่อนเพื่อนทุกคนพี่ๆน้องน้องลูกหลานรับอากาศกันตาขามีประโยชน์มากเลยทำให้เราร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาเคมีแม่แก้วตากินยาเคมีมามากจนอายุถึง63ปีแล้วจะทนไม่ไหวสิ่งที่เหลือตกค้างคือตรงนี้แล้วค่ะคิดว่ามันต้องหมดค่ะ18พฤษภาคม2563พบกันวันไม่เกิดของท่านลงทักแม่แก้วตาได้นะคะแม่แก้วตาอาจจะซ่าๆๆมองไม่เห็นใครขอบคุณมากสวัสดีค่ะ